24มกราคม2566ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานชลประทานแขวงการทางเพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่3จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2563เนื่องจากมีความล่าช้าโครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่6ตำบลได้แก่ตำบลเทพนิมิตตำบลหนองตาคงตำบลคลองใหญ่ตำบลทับไซตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายความยาว 19.32 กิโลเมตรและคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอยความยาวรวม 19.31 กิโลเมตรปัจจุบันผลงานสะสมทั้งโครงการประมาณ180แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยออกแบบไว้เช่นคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายที่ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข3193ซึ่งมีการขยายความกว้างจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรจึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแบบคลองส่งน้ำและสะพานรถยนต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของถนนทางหลวงทำให้ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาใหม่เนื่องจากมีปริมาณงานและวงเงินที่เพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้แก้ไขแบบและทำสัญญาใหม่กับผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีระยะเวลาดำเนินการ210วันเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกำชับให้ชลประทานและแขวงการทางได้เร่งซ่อมแซมถนนติดตั้งสัญญาณไฟอุปกรณ์เตือนการก่อสร้างก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและดำเนินการโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญาที่กำหนดให้ดูการส่งน้ำการบริหารจัดการน้ำจัดสรรอย่างไรให้ผ่านน้ำได้ตลอดฤดูกาลเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป